เมื่ออัปเดตแล้วเนี่ยผมก็จะรวบรวมตรงนี้แล้วก็จะกำกับคณะทำงานอีกทีนึงคือถ้าเราบอกว่าเอาไปทำแต่เราไม่ได้ตามผมว่าความสำเร็จเนี่ยอาจจะได้แค่ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราลงไปดูเองด้วยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำให้ความคืบหน้ามันดีขึ้นหมายความว่าเราจะบังคับเข้มในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนอกจากขอความร่วมมือใช่ไหมแน่นอนแน่นอนแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเช่นไม่สวมหมวกกันน็อกเราคำนึงถึงอันตรายการผ่าไฟแดงฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงไฟแดงจักรยานยนต์บ้างที่เราเห็นบ้างก็จะมักจะไม่รอแต่ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนนะครับเป็นบางคนเท่านั้นที่ขี่แล้วก็ไปเลยเนาะก็จะค่อยๆแก้ไปเป็นระดับสเต็ปสเต็ปไปแต่การจะสร้างวินัยและความเคยชินให้เกิดการเคารพกฎจราจรผมพูดตรงๆนะต้องใช้เวลาให้ดูให้เกิดความเคยชินในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วก็ความร่วมมือจะตามมาเรื่อยๆจำเลยค่ะถ้ามองในเรื่องเมื่อกี้พูดถึงเรื่องผลประโยชน์นะครับ ผมเชื่อว่าที่ตำรวจเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้ายังดื้อดึงแล้วก็มีข้อมูลที่เราตรวจสอบได้ก็ต้องยอมรับการดำเนินการของผู้ชาที่จะดำเนินการทางวินัยแต่ผมยังเชื่อจริงๆว่าจากโมเดลที่เกิดขึ้นจากที่บางซื่อแล้วก็ทางลุมพินีทุมวันพญาไทตำรวจพร้อมที่จะทำงานอย่างเข้มข้นนะครับการบังคับใช้กฎหมายผมก็บอกเจ้าที่ตำรวจว่าถ้าเราคิดจะจับเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นผลดีทำให้คนเนี่ยรู้สึกเกรงกลัวแล้วก็เคารพกฎหมายแต่ขอให้คำนึงถึงความเป็นอยู่ของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ขับรถสาธารณะขนาดเล็กด้วยเขามีอาชีพหาเช้ากินค่ำสุจริตในเรื่องการขับรถถูกต้องไหมครับบอกว่าเราต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ควบคู่กับนิติศาสตร์อะไรที่แนะนำตักเตือนได้มันอยู่ในช่วงที่เหมือนการประชาสัมพันธ์เมื่ออัปเดตแล้วเนี่ยผมก็จะรวบรวมตรงนี้แล้วก็จะกำกับคณะทำงานอีกทีนึงคือถ้าเราบอกว่าเอาไปทำแต่เราไม่ได้ตามผมว่าความสำเร็จเนี่ยอาจจะได้แค่ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราลงไปดูเองด้วยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำให้ความคืบหน้ามันดีขึ้นหมายความว่าเราจะบังคับเข้มในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนอกจากขอความร่วมมือใช่ไหมแน่นอนแน่นอนแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเช่นไม่สวมหมวกกันน็อกเราคำนึงถึงอันตรายการผ่าไฟแดงฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงไฟแดงจักรยานยนต์บ้างที่เราเห็นบ้างก็จะมักจะไม่รอแต่ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนนะครับเป็นบางคนเท่านั้นที่ขี่แล้วก็ไปเลยเนาะก็จะค่อยๆแก้ไปเป็นระดับสเต็ปไปแต่การจะสร้างวินัยและความเคยชินให้เกิดการเคารพกฎจราจรผมพูดตรงๆนะต้องใช้เวลาให้ดูให้เกิดความเคยชินในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วก็ความร่วมมือจะตามมาเรื่อยๆจำเลยค่ะถ้ามองในเรื่องเมื่อกี้พูดถึงเรื่องผลประโยชน์นะครับ ผมเชื่อว่าที่ตำรวจเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้ายังดื้อดึงแล้วก็มีข้อมูลที่เราตรวจสอบได้ก็ต้องยอมรับการดำเนินการของผู้ชาที่จะดำเนินการทางวินัยแต่ผมยังเชื่อจริงๆว่าจากโมเดลที่เกิดขึ้นจากที่บางซื่อแล้วก็ทางลุมพินีทุมวันพญาไทตำรวจพร้อมที่จะทำงานอย่างเข้มข้นนะครับการบังคับใช้กฎหมายผมก็บอกเจ้าที่ตำรวจว่าถ้าเราคิดจะจับเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นผลดีทำให้คนเนี่ยรู้สึกเกรงกลัวแล้วก็เคารพกฎหมายแต่ขอให้คำนึงถึงความเป็นอยู่ของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ขับรถสาธารณะขนาดเล็กด้วยเขามีอาชีพหาเช้ากินค่ำสุจริตในเรื่องการขับรถถูกต้องไหมครับบอกว่า
เราต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ควบคู่กับนิติศาสตร์อะไรที่แนะนำตักเตือนได้มันอยู่ในช่วงที่เหมือนการประชาสัมพันธ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีการตักเตือนไปหลักร้อยครับแล้วก็มีการจับกุมไปหลักสิบใน1สัปดาห์ก็เท่าที่รับรายงานทุกวันเลยนะวันนึงประมาณ 4-5 รายที่มาจอดแช่แต่ว่าไม่ได้ดูเลยว่าปกติจอดกันยาวเกือบ100เมตรแต่ทำไมวันนี้มีอยู่แค่คัน2คันก็จังจอดอยู่แต่พอไปเตือนก็ไม่ฟังก็ต้องบังคับใช้กฎหมายวันนึงอยู่ที่ประมาณ 4-5 รายถ้าเอา7หรือ8คูณไปก็ตกประมาณนะ30-40รายประมาณนี้ครับประมาณ40ไม่เกินเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดที่ได้รับรายงานทางไลน์ทุกวันนะครับจะทำเช่นนี้เนี่ยขอให้แจ้งให้ทราบด้วยนะครับเพราะว่าตำรวจเองเนี่ยเราก็ไม่รู้นั่งรถโดยสารไปแล้วท่านเจออะไรบ้างขอให้ข้อมูลกับตำรวจหน่อยผมเองก็กำชับเรื่องนี้ไปแล้วว่าเรื่องการเรียกค่าโดยสารเกินอัตราหรือการขูดรีดที่เราใช้ศัพท์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับถ้าเจออย่างนี้ขอให้บอกเลยเราก็จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยในเรื่องการดำเนินการร่วมกันให้เกิดความถูกต้องครับมีคำถามหรือไม่ครับ